จากการปรับในเรื่องของราคาน้ำมันและแก๊สโซฮอล์นั้นทางสถานีที่ให้บริการเชื้อเพลิงต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างติดตามได้จากสกู๊ปวันนี้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนดำเนินโครงการคัดเลือกครูสอนดีในปี2554หวังให้มีครูสอนดีกระจายอยู่ในทุกตำบลติดตามได้จากรายงานพิเศษเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลขลุงบุรวิทยาคารทำให้คนน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวภาคค่ำ CTV นะคะในวันพุธที่31สิงหาคม2554วันสิ้นเดือนค่ะครับจากทางที่รัฐบาลนะครับได้ประกาศให้มีการปรับในเรื่องของราคาน้ำมันและแก๊สโซฮอลที่ลดลงนะครับทางสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆในจังหวัดจันทบุรีมีความเคลื่อนไหวและรับผลกระทบอย่างไรติดตามได้จากสกู๊ปวันนี้ครับจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้มีการปรับลดราคาน้ำมันและแก๊สโซฮอลลงนั้นทำให้ล่าสุดวันนี้ราคาของน้ำมันเบนซินจึงมีราคาอยู่ที่35.37 บาทแก๊สโซฮอล91อยู่ที่33.94 บาทและแก๊สโซฮอล95อยู่ที่36.44 บาทโดยราคาของน้ำมันเบนซินจะต่างจากราคาของแก๊สโซฮอลอยู่ที่1.43 บาทและจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่มีการปรับลดในเรื่องของราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลทำให้สถานีให้บริการเชื้อเพลิงหลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีที่ให้บริการในส่วนของแก๊สโซฮอลต้องประสบกับความเงียบเหงาของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าได้หันไปเติมน้ำมันเบนซินกันมากขึ้นเพราะเหตุผลในเรื่องของราคาที่ไม่แตกต่างกันมากนักและจากการสอบถามสถานีให้บริการเชื้อเพลิงหลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีในวันนี้แม้ว่ารัฐบาลจะมีการปรับลดในเรื่องของราคาแก๊สโซฮอลลงอีกและได้ปรับเพิ่มราคาของน้ำมันเบนซินและดีเซลให้มีราคาที่ใกล้เคียงกันแล้วนั้นในส่วนของสถานีให้บริการที่มีแต่แก๊สโซฮอลก็ได้บอกว่าแม้ว่าจะมีการปรับเรื่องราคาให้มีความใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่าส่วนมากคนก็ยังหันไปเติมน้ำมันเบนซินอยู่จึงทำให้สถานีให้บริการดูเงียบเหงาเช่นเดียวกับ 2-3 วันที่ผ่านมาและคาดว่าถ้าราคาของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลในอนาคตยังมีราคาเช่นนี้สถานีที่ให้บริการในส่วนของแก๊สโซฮอลก็คงจะแย่เพราะว่าลูกค้าได้ลดลงถึง30%แต่ขณะที่สถานีให้บริการในส่วนของน้ำมันเบนซินดีเซลและแก๊สโซฮอลก็ได้เปิดเผยว่าจากเดิมน้ำมันเบนซินที่จำหน่ายออกไปในแต่ละวันจะมีปริมาณอยู่ที่ 4,000-5,000 ลิตรแต่เมื่อมีการปรับในเรื่องของราคาการขยับตัวในการจำหน่ายออกก็มีเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากเท่าใดนักเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงรังเลอยู่ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มเดิมฮะลูกค้าในกลุ่มเดิมแต่ว่าก็คนที่ใช้เคยใช้แก๊ส95ก็คงจะต้องลังเลว่าเอ้ยแก๊ส95ถูกกว่าเอ้ยแก๊ส95แพงกว่าเปลี่ยนมาเติม91ดีไหมนะถ้าเกิดปัจจัยราคาของแก๊สโซฮอล95ยังสูงกว่าตัวเบนซินนะฮะเบนซินธรรมดาเนี่ย91ก็คงจะเป็นในลักษณะว่าคนก็จะเปลี่ยนมาใช้91กันสถิติของแต่ละวันเนี่ยมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะราคาตอนนี้ราคาน้ำมันมันลดลงมาค่อนข้างสูงพอราคาน้ำมันมันลงมาค่อนข้างสูงเนี่ยการใช้ก็เพิ่มขึ้นในระยะยาวถ้าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดปัจจัยของราคายังเป็นในลักษณะนี้คนก็คงเปลี่ยนมาเติม91ครับและจากการสอบถามผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสถานีให้บริการทั้งในส่วนของน้ำมันเบนซินดีเซลและแก๊สโซฮอลก็ได้บอกว่าแต่เดิมรถของตนก็เติมแก๊สโซฮอลเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่าแต่ขณะนี้เมื่อมีการปรับลดในเรื่องของราคาน้ำมันเบนซินลงตนก็ได้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเบนซินถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าแต่ก็เพียงแค่ไม่กี่บาท